ย้อนทำลายใบเฟิร์นพิมชนกเคยคบหรือว่ามีข่าวกับดาราชายคนไหนในวงการบันเทิงไทยจะเป็นใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อปี2560หนุ่มท็อปจรนได้ประกาศเปิดตัวคบกับสาวใบเฟิร์นรักหวานกันมาปีกว่าอยู่ๆทั้งคู่ก็ได้ออกมาประกาศว่าเลิกกันแล้วซึ่งในตอนนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนของในโลกโซเชียลเพราะดูเหมือนว่าสาวใบเฟิร์นจะเคยถูกโยงให้มีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ของอดีตแฟนหนุ่มอย่างท็อปจรนในข่าวเขียนไว้ว่าพ่อกับแม่ของพระเอกชอบของแบรนด์เนมมากอยากให้นางเอกสาวซื้อมาให้ซึ่งต่อมานางเอกสาวใบเฟิร์นก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดว่าเรื่องที่พ่อแม่อยากให้ซื้อแบรนด์เนมให้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะระหว่างที่ตนคบกับแฟนหนุ่มอยู่นั้นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่รวมถึงฝ่ายชายก็น่ารักและคุณแม่ไม่เคยขอให้ตนซื้อของแบรนด์เนมให้นั่นเองค่ะมาร์ทจุฑาวุฒถือว่าเป็นเพื่อนซีกำลังมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่จิ้นในตำนานที่หลายคนต่างชื่นชอบเป็นอย่างมากสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมชนกกับหนุ่มมาร์ทจุฑาวุฒที่เคมีเข้ากันสุดๆหลังสาวใบเฟิร์นได้พารายการของตัวเองไปบุกบ้านคู่จิ้นหนุ่มทำเอาแฟนๆหลายๆคนนั้นเซอร์ไพรส์สุดๆและในรายการก็มีการถามตอบเรื่องราวต่างๆมากมายจนกระทั่งหนุ่มมาร์ทจุฑาวุฒได้กลับมาสรุปคำถามของพิธีกรคู่กับสาวใบเฟิร์นกับคำถามที่สุดจิ้นหัวใจว่าจริงหรือไม่คุณเคยชอบใบทำเอาหนุ่มมาร์ทจุฑาวุฒถึงกับนั่งเงียบไปครู่หนึ่งและได้เอ่ยปากปฏิเสธว่าไม่ตามด้วยอธิบายจุดเริ่มต้นของคำถามชัดๆก่อนจะบอกว่าทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเองค่ะอนันดาเอริงแฮมเป็นหนึ่งพระเอกที่เคยถูกจับตาเรื่องความรักกับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกด้วยความที่ทั้งคู่นั้นดูใกล้ชิดสนิทสนมกันจนถูกลือไปไกลเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยได้มีโอกาสร่วมงานกันและปรากฏภาพความสนิทสนมจนแฟนนั้นเชียร์ให้เป็นแฟนกันจริงๆแต่ด้านพระเอกหนุ่มอนันดาได้ออกมาเปิดเผยว่าใบเฟิร์นนั้นเป็นเด็กที่น่ารักน่าแกล้งและกวนโอ้ยส่วนตนก็คิดกับใบเฟิร์นเป็นแค่พี่น้องเท่านั้นเองปิดท้ายด้วยที่นายณภัทรหากย้อนกลับไปดูคู่นี้ข้ามแฟนโซนสนิทที่ว่ากองเชียร์กันยกใหญ่เริ่มจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงแบบฟินๆหลังเป็นเพื่อนกันมา 4-5 ปีฝั่งพระเอกหนุ่มเดินหน้าตามจีบสารภาพรักกับฝ่ายหญิงขอข้ามเส้นความเป็นเพื่อนพร้อมบอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากทริปมิลานจากนั้นทั้งคู่ก็เพิ่มดีกรีความหวานจนยอมรับเต็มปากว่าเป็นแฟนกันแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคม2566ที่ผ่านมาหลังจากที่เปิดตัวนายณภัทรและใบเฟิร์นก็ขึ้นแท่นคู่รักสวีทฉ่ำทุกเทศกาลแต่ล่าสุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ได้จบลงหลังจากนายณภัทรออกมาประกาศว่าทั้งสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแต่กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเอาละค่ะผู้ชมค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะเราต้องรอสาวใบเฟิร์นนะคะออกมาแถลงข่าวในวันที่11นี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนายณภัทรแล้วก็สาวใบเฟิร์นพิมชนกด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราชาวมาดามเมาด้วยนะคะวันนี้ประจักษ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ